เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ถ้าใครจะทำเยอะกว่านี้ก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาแจกสูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรทำขายสูตรนี้อร่อยมากไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับเต้าเจี้ยวบด140กรัมน้ำส้มสายชู80กรัมน้ำตาลปี๊บ90กรัมซีอิ๊วขาว120กรัมซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนชาน้ำกระเทียมดอง90กรัมกระเทียมดองสับละเอียด20กรัมกระเทียมสับละเอียด20กรัมพริกจินดาเขียวและแดงซอย20กรัมขิงแก่หั่นเตาเล็กๆ70กรัมเริ่มทำกันได้เลยครับให้เราเตรียมกะละมังผสมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วเราก็ใช้ทัพพีบี้น้ำตาลปี๊บให้ละลายพอละลายดีแล้วให้เราใส่น้ำส้มสายชูลงไปต่อด้วยน้ำกระเทียมดองเต้าเจี้ยวบดซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำหวานเราใส่เพื่อแต่งสีครับกระเทียมสับละเอียดแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมดองสับละเอียดนะครับตามด้วยขิงแก่หั่นเป็นเต่าเล็กๆแบบนี้นะครับและสุดท้ายพริกจินดาเขียวและแดงซอยคนให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่นี่ถ้าใครจะทำเยอะกว่านี้ก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับรสชาติอร่อยมากๆเลยครับถ้าทานกับข้าวมันไก่แล้วเข้ากันมากๆทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้ทำขายได้จริงๆวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ